เมื่อก่อนจะจบเมื่อคราวที่แล้วนะได้เล่านิทานยุนเรื่องว่ามีพระเถระยุนรูปเป็นพหูสูตรมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะเลยลูกศิษย์ของท่านเป็นพระอรหันต์ซะหลายรูปแต่ตัวท่านเองยังไม่ได้หรอกนะสอนลูกศิษย์จนได้เป็นพระอรหันต์ในเยอะแยะความที่ท่านเป็นพหูสูตรคือรู้ได้รู้ได้เห็นมามากเรียนมามากแตกฉานทีเดียวแต่ว่าท่านไม่เคยหรอกนะที่มาจะทดลองปฏิบัติธรรมเองเป็นแต่ผู้รู้ก็อาศัยความรู้ที่มีนั่นแหละสอนลูกศิษย์ลูกหาจนทั้งลูกศิษย์ลูกหาเป็นพระอรหันต์ซะเต็มเมืองเชียวแต่ว่าท่านเองยังไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นแหละพระพุทธเจ้าเห็นอย่างนั้นก็เลยสงสารก็ต้องการจะเตือนให้พระเถระรูปนี้ได้คิดมาฝึกตัวเองซะมั่งดีจะสอนคนอื่นเดี๋ยวจะพลาดท่าตกนรกไปเพราะฉะนั้นเวลาเจอพระรูปนี้พระเถระรูปนี้เขาก็มักจะตรัสเรียกว่าท่านใบลานเปล่าท่านใบลานเปล่ามาแล้วเหรอมากันเป็นหมู่เป็นคณะเชียวแต่ว่าคุยพระองค์ก็ตรัสกับคนโน้นคำคนนี้คำหนึ่งยกย่องชมเชยให้กำลังใจแต่พอมาเจอพระอาจารย์พระเถระรูปนี้เขาแทนที่จะยกย่องว่ามีลูกศิษย์มากแทนที่จะยกย่องว่าสอนเก่งเปล่ากลับเรียกว่าท่านใบลานเปล่ามาแล้วเหรอแล้วไม่พูดอะไรด้วยเลยปล่อยให้นั่งอยู่อย่างนั้นแหละจนกระทั่งพูดกับคนอื่นเสร็จนะตรัสเทศนาให้กับคนอื่นจนหมดเรียบร้อยแล้วเขาลากลับกันแล้วค่อยหันมาอีกทีท่านใบลานเปล่าจะกลับแล้วเลยพูดให้แสลงใจอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งพระเถระรูปนี้ก็เลยได้คิดว่าจริงนะเรานี่เป็นพวกใบลานเปล่าจริงๆเลยคือพระไตรปิฎกนั้นรู้หมดแต่ยังไม่เคยเอามาฝึกไม่เคยเอามาปฏิบัติให้มันเกิดประโยชน์สักทียังเป็นคนเจ้าอารมณ์อยู่ยังเป็นคนง่วงเหงาหาวนอนอยู่ยังเป็นคนโอ้มีกิเลสอีกเยอะแยะเลยแต่ว่ารู้นะวิธีทำกิเลสให้หมดไปก็รู้ใครยังไม่หมดกิเลสมาหาท่านก็รู้ใครหมดกิเลสแล้วมาหาท่านก็รู้แต่ท่านเองยังไม่หมดหรอกก็มันนึกสลดใจว่าเรานี่เดี๋ยวเกิดมาชาตินี้จะตายซะเปล่าโดยไม่ได้อะไรดีจะสอนคนอื่นไม่ได้สอนตัวเองสักทีเพราะว่าที่จริงแล้วไอ้ดื้อที่สุดในโลกอะรู้ไม่ใครไม่ใช่ลูกไม่ใช่เต้าไม่ใช่คนโน้นไม่ใช่คนนี้ไอ้ดื้อที่สุดในโลกอะเรานี่แหละมันเป็นยังไงจึงว่าอย่างนั้นก็เพราะไอ้เรานี่แหละอันที่หนึ่งอย่าว่าแต่ของไม่รู้เลยไอ้ของรู้ๆนี่แหละยังขี้เกียจจะทำเป็นยังไงรู้นะว่าตื่นสายไม่ดีตั้งนาฬิกาปลุกแต่เช้ามืดที่สี่ที่ห้าน่ะพอปลูกมากริ้งทำไงปิดแกล็กแล้วก็นอนต่อรู้นี่แหละมันยังไม่เอาเลยเราเนี่ยมันดื้อหรือรู้นี่แหละพอถึงเวลาจะทำก็พลัดวันประกันพรุ่งเรื่อยไปก็เพราะดื้อๆอย่างนี้สิเจอพระพุทธเจ้ามาหลายองค์แล้วยังไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้อะไรกันเลยมานั่งกันอยู่เต็มศาลานี่แหละถ้าไม่ดื้ออย่างนี้ไม่ขี้เกียจอย่างนี้ป่านนี้เหาะกันไปหมดแล้วตามพระพุทธเจ้าไปเตี้ยนเลยแต่ว่าดื้อๆอย่างนี้แหละรู้ก็ทั้งรู้แต่มันขี้เกียจมันดื้อผลสุดท้ายเราต้องมาเจอกันนี่เจอกันอยู่วันนี้นะพระเถระรูปนี้สลดใจอย่างนี้เข้าก็เลยถ้าอย่างนั้นตัดสินใจเลยลูกศิษย์ที่มีอยู่ในวัดอยู่เป็นร้อยๆพระที่มาบวชอยู่ในวัดเป็นร้อยๆท่านตัดสินใจทิ้งเลยทิ้งลูกศิษย์
ก็แบกกรดถือย่ามเข้าป่าเลยตั้งใจจะไปหาพระอรหันต์สอนให้สอนปฏิบัติธรรมให้ไปถึงพระอรหันต์ที่เป็นผู้ใหญ่มากเนี่ยไปกราบท่านบอกว่าพระคุณเจ้าช่วยผมทีเถอะเป็นที่พึ่งให้ผมทีเถอะสอนวิธีปฏิบัติให้พ้นกิเลสให้ทีพระอรหันต์ท่านเห็นละท่านเห็นด้วยญาณของท่านว่าเอพระเถระรูปนี้นี่ถ้ายังไม่ทรมานกันให้ถึงใจกันจริงๆแล้วก็ยังไม่ได้เรื่องหรอกเพราะฉะนั้นแทนที่พระอรหันต์รูปนั้นท่านจะสอนให้ท่านก็ไม่สอนบอกว่านู่นน่ะไปหาองค์โน้นน่ะองค์หนุ่มๆน่ะดีไปหาองค์หนุ่มๆนั่นน่ะดีเขามีเรี่ยวแรงดีเขาจะได้เขี้ยวเข็นให้ไอ้ฉันน่ะมันแก่แล้วน่ะอันนี้ไม่ใช่พระอรหันต์เล่นตัวนะแต่ว่าต้องการจะทรมานคนพอถูกทรมานแล้วจะได้คิดเยอะอ้าวก็ไปหาพระอรหันต์หนุ่มๆให้สอนให้พระอรหันต์หนุ่มๆท่านก็รู้อีกแหละวันเนี้ยเป็นพระเถระบวชมานานอายุมากถ้าสอนกันนี่ไม่ทรมานกันให้เต็มที่จริงๆรับไม่ได้หรอกยังไงก็ยังมีความรู้สึกรุ่นลูกรุ่นหลานมาสอนเรามันไม่ค่อยอยากจะเชื่อศรัทธามันไม่เต็มเปี่ยมท่านเลยทรมานตอบอีกโน่นแน่ท่านอาจารย์ไปเรียนก็เนนนู่นแน่เนนน่ะเก่งดูสิแต่ว่าเนนนั่นเป็นอรหันต์นะเอ้าแหมกัดฟันกรอดกันโถเอ้ยเราเป็นพระเถระขนาดนี้นะต้องไปให้เนนสอนแทบจะกลับวัดแต่หลายเที่ยวแต่เอ้าไหนๆมาแล้วพระพุทธเจ้าก็ว่าเราว่าเป็นพระใบลานเปล่าก็เลยเอ้าก้มหน้าก้มตากัดฟันไปหาเนนไปถึงเนนเนื่องจากเนนเป็นพระอรหันต์รู้อีกเหมือนกันวันนี้นะอาจารย์นี่แหละตัวดื้อเชียวเลยทรมานอีกเหมือนกันท่านอาจารย์จะสอนให้ก็ได้แต่โน่นลุยลงไปในน้ำน้ำเทียงคอโผล่แต่หัวขึ้นมาแล้วค่อยฟังเทศกันหนึ่งจะเข้าใจดีแน่ดูสิเนนก่อนเนนล่ะท่านก็ยอมนะกัดฟันกรอดเหมือนกันแต่ว่าคนได้คิดว่าก็เรามันยังไม่มีภูมิจริงๆนี่เนนทรมานก็ต้องยอมเนนก็เดินลุยน้ำลงไปแต่ว่าอันเนนก็ให้เกียรติอย่างดีเหมือนกันเอาละนะพอน้ำครึ่งแล้วแข็งนะเอาละคนนั้นก็ได้เพราะเห็นว่าพระเถระนี่หมดทิฏฐิจริงๆคนมันหมดทิฏฐิซะแล้วไม่ต้องถึงเพียงคอแล้วนะเอาแค่ครึ่งแล้วแข็งก็พอแล้วเนนก็เทศให้ฟังเทศสั้นๆเทศว่าอย่างนี้มันมีจอมปลวกอยู่จอมปลวกหนึ่งจอมปลวกนั้นน่ะมีรูเข้าออกอยู่6รูแล้วเหี้ยมันเข้าไปอยู่ในนั้นตวงหนึ่งวิธีจะจับเหี้ยให้ได้ต้องอุดรูซะ5รูเหลือรูที่6เอาไว้แล้วเอามือล้วงเข้าไปจับก็จะได้สมใจหมายพูดเท่านี้เนนพระเถระนั้นท่านก็แน่เหมือนกันเพราะท่านก็สอนคนมาเยอะพอโดนสะกิดเท่านี้ท่านก็เข้าใจอ๋อไอ้เหี้ยนี่คืออะไรเหี้ยนี่คือใจของเราเองมันคิดไปในเรื่องไม่ได้แล้วตลอดไปแล้วทางที่ใจจะแล่นออกจากตัวเราเนี่ยมันก็มีอยู่อันที่หนึ่งทางตาที่สองทางหูทางที่สามทางปากทางที่สี่จมูกทางที่ห้าทางกายคืออะไรมาสัมผัสแล้วทางที่หกมันผุดนึกขึ้นมาในใจเองอุดอายตนะทั้งห้าซะตาหูปากจมูกลิ้นกายไม่รับรู้ซะแล้วก็ประคองใจซึ่งเป็นอันที่6พอเข้าใจปุ๊บก็ทำเดี๋ยวนั้นเหมือนกันเนนเทศจบ
ก็เลยเป็นพระอรหันต์อยู่นั่นแหละน้ำท่วมอยู่ครึ่งหน้าแข้งนะเออเป็นได้เหมือนกันเพราะว่าพื้นฐานพหูสูตรพื้นฐานการศึกษาดีเหลือเกินเพราะฉะนั้นสะกิดให้คิดนิดเดียวโดนว่าให้เจ็บๆสักหน่อยแหมเอาใจเราใจพระเถระไปเปรียบกับเหี้ยได้ถ้ามันเจ็บถ้าเป็นพวกเราทีมก็ไม่เจ็บหรอกนะฮะแต่ท่านเจ็บท่านเจ็บเออได้คิดปุ๊บปั๊บรักษาใจเดียวเดียวเป็นพระอรหันต์น้ำท่วมอยู่ครึ่งหน้าแข้งนั่นเองนี่แสดงให้เห็นว่าการเป็นพหูสูตรเนี่ยดีนะดีหรอกแต่ยังดีไม่จริงถ้าจะดีให้จริงน่ะคือมีเป็นพหูสูตรมีความรู้มากแล้วจะต้องปฏิบัติให้ได้ด้วยไอ้การที่ปฏิบัติให้ได้ทำให้ได้หรือฉลาดทำเนี่ยถ้าว่ากันภาษาพระเราก็ว่าศิลปะนะฉลาดทำฉลาดปฏิบัติแต่ว่าคำศิลปะเนี่ยมันได้ถูกนำมาใช้ทางภาษาทางโลกในปัจจุบันนี้จนกระทั่งบางครั้งความหมายใหม่อันนี้มันไขว้เขวไปจากความหมายเดิมไปซะละเหมือนอย่างกับคำว่าบัณฑิตคำว่าบัณฑิตน่ะภาษาศาสนาหมายถึงผู้ที่มีความรู้แล้วก็มีความประพฤติดีนะความรู้อาจจะไม่ต้องมากหรอกรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรไม่ควรอะไรเป็นบุญเป็นบาปรู้แค่นี้อาจจะไม่ต้องรู้วิชาการอะไรอื่นเลยก็ได้แล้วมีความประพฤติดีอย่างนี้เขาเรียกว่าบัณฑิตแต่ว่าบัณฑิตปัจจุบันนี่ความประพฤติจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ละได้ปริญญามาคนละใบก็เป็นบัณฑิต มันกลับตลปัดกันซะแล้วนะเพราะฉะนั้นบัณฑิตสมัยนี้พร้อมที่จะเป็นโจรพร้อมจะเป็นโจรได้ปริญญามาคนละใบสองใบเห็นเข้าคิวเรียงกันเข้าคุกไปแล้วบัณฑิตสมัยนี้เอาความรู้เป็นเกณฑ์แต่ความประพฤติใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นยังเป็นบัณฑิตไม่จริงนี่การยืมคำในพุทธศาสนามาใช้ใช้ไปใช้มาคำมันความหมายมันเลยเปลี่ยนไปคำว่าศิลปะก็เหมือนกันศิลปะในเนื้อแท้ของพุทธศาสนาแล้วหมายถึงความฉลาดธรรมความเชี่ยวชาญในการนำความรู้น่ะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์พูดง่ายๆเมื่อเป็นพหูสูตรเหมือนอย่างพระเถระที่ว่าแล้วนั่นแหละก็คั้นเอากลั่นเอาความรู้นั่นน่ะเอามาทำงานนะไม่ใช่รู้เปล่าๆอยู่ทางโลกก็เอาความรู้นั่นแหละเอามาทำงานอยู่ทางธรรมก็เหมือนกันเอาความรู้นั่นแหละมาปฏิบัติธรรมให้เป็นมรรคเป็นผลเป็นพระอรหันต์ขึ้นมานี่ใครสามารถทำได้อย่างนี้เรียกว่าศิลปะนะที่นี้ก็มีสิ่งที่ตัวอย่างพอจะให้พวกเราดูกันได้แล้วว่าในปัจจุบันเนี่ยมีคนในโลกนี้หลายคนมีแค่ความรู้คือความเป็นพหูสูตรแต่มักจะหลงเข้าใจว่าตัวเองนี่มีความสามารถนะความรู้ในอย่างหนึ่งความสามารถในอย่างหนึ่งความรู้เป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลความสามารถเป็นเรื่องของการเอาข้อมูลนั้นน่ะมาปฏิบัติมาทำให้มันเกิดผลขึ้นมาทีนี้คนบางคนในโลกนี้มีความรู้เท่านั้นแหละแต่คิดว่าตัวเองมีความสามารถยกตัวอย่างให้ดูก็ได้คนพวกนี้แล้วทำความเดือดร้อนด้วยเช่นว่าจบปริญญามาจากเมืองนอกเมืองนาก็ดีจากในเมืองไทยเรานี่ก็ดีพอจบมาแล้วก็มาเป็นที่ปรึกษาบางทีก็มาเป็นครูบาอาจารย์ตามสถาบันต่างๆก็สอนลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะยกตัวอย่างตัวเองมีความรู้นะยังไม่ใช่มีความสามารถมีความรู้ทางด้านการบัญชีก็มาสอนลูกศิษย์ลูกหาตามวิทยาลัยตามมหาวิทยาลัยการบัญชี
สอนไปสอนไปว่าลูกศิษย์กี่รุ่นกี่รุ่นจบไปนี่ไปทำการค้ารวยกันเป็นตับเลยเราที่เป็นอาจารย์ยังจนอยู่อย่าอย่างนั้นเลยลงมือค้าขายเองมั่งเราก็อาจารย์คนไปค้าภาคเดียวแหละต้องเลิกกิจการเจ๊งกลับมาก็เป็นครูสอนต่อดีกว่าเพราะว่าไอ้ความรู้ที่ตัวมีน่ะมันแค่ความรู้นะไอ้สิ่งที่ตัวมีน่ะเป็นความรู้ด้านบัญชีเป็นความรู้ด้านการค้าแต่ยังค้าไม่เป็นต้องไปฝึกต่อเพราะฉะนั้นพอเอาไปปนเงินเข้าเท่านั้นแหละนึกว่าไอ้ความรู้ที่ตัวมีอยู่คือความสามารถพอลงมือค้าเองอ้าวขาดทุนกลุ้มกลาดหมดอ้าวจบจากเกษตรมาเราจบจากเกษตรมาไปรับราชการอยู่พักหนึ่งไปส่งเสริมชาวไร่ชาวนาให้ปลูกไอ้โน่นปลูกไอ้นี่เอ๊ชาวไร่ชาวนาเขาก็รวยกันเป็นตับเราถ้ามีอยู่แค่เงินเดือนอยากละนั้นเลยทำไร่เองซะน่ะจะได้เป็นเจ้าของฟาร์มใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสักฟาร์มหนึ่งไปทำได้พักเดียวอ้าวเจ๊งซะแล้วไอ้เจ้าบางคนอ่านตำราว่ายน้ำว่ายน้ำถ้าบัตเตอร์ฟลายต้องว่ายอย่างนี้ถ้าฟรีสไตล์แล้วต้องว่ายอย่างนี้อ่านจบเข้าใจแล้วท่องได้ด้วยเอาตำราวางตำราว่ายน้ำวางไว้ริมสระโดดตุ้มลงไปจมเงียบเลยดีว่าพวกโดดลงไปคว้าทันไม่งั้นตายอยู่นั่นเองความรู้ในอย่างหนึ่งความสามารถในอย่างหนึ่งอย่าได้เอาไปปนกันเชียวใครเอาความรู้คือพหูสูตรไปปนกับความสามารถคือความมีศิลปะแล้วก็ไปไม่รอดสักลายปัจจุบันนี้มันมีปัญหาหนึ่งที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยคือปัญหาบัณฑิตตกงานบัณฑิตในที่นี้อย่าไปปนกับบัณฑิตทางธรรมนะถ้าบัณฑิตทางธรรมะเราไม่มีตกงานหรอกแต่บัณฑิตคว้าปริญญาคนละใบแล้วพวกนี้ล่ะตกงานกันเยอะเป็นไงล่ะตัวเองจบจากสถาบันการศึกษามามีแค่ความรู้นะสอบได้ปริญญามามีความรู้เท่านั้นแหละและไอ้ความรู้ไอ้ที่สอบมาได้น่ะบางคนก็ความรู้ชนิดไปลอกเพื่อนเข้ามาด้วยยังรู้ไม่จริงเนอะความรู้ชนิดลอกเพื่อนเข้ามาบางคนไม่ได้ลอกเพื่อนหรอกชั้นแน่จริงๆไม่ได้ลอกเพื่อนแต่ว่าทำฟินเข้าไปสอบบางคนก็สอบมาด้วยความสามารถของตัวเองนั่นแหละแต่มันเป็นเรื่องของความสามารถในการสอบการเรียนไม่ใช่ความสามารถในการทำงานพวกนี้พอจบออกมาแล้วงานไอ้นวดก็ไม่สมศักดิ์ศรีงานไอ้นี่ก็ไม่สมศักดิ์ศรีต้องได้เงินเดือนเยอะๆมีออฟฟิศโตๆนั่งทำงานถึงจะเอาเลือกงานไปเถอะผลสุดท้ายไม่มีใครเข้ารับมันไว้ทำงานแล้วเตะฝุ่นกันไปละสิเพราะว่าเขาเข้ารับเข้าไปจริงๆแล้วมันก็ทำงานไม่ได้เพราะมันมีแต่ความรู้มันยังไม่มีความสามารถรู้ก็ยังรู้ไม่จริงสามารถก็ยังไม่มีแล้วยังเลือกงานซะอีกตกงานกันย่ำแย่ไปนี่บัณฑิตตกงานเป็นอย่างนี้นี่คือปัญหาที่เมืองไทยเราเจอแล้วหนูๆที่เป็นนิสิตนักศึกษาที่เป็นนักเรียนถ้ายังไม่เข้าใจเรื่องนี้อีกหน่อยก็จะไปเป็นบัณฑิตตกงานอีกแล้วตกงานแต่ว่าถ้าหนูๆที่กำลังเรียนกันอยู่นี่รู้ตัวเสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้แล้วถึงเวลาเรียนก็ตั้งใจเรียนมีโอกาสจะฝึกงานที่ไหนฝึกเข้าไปทุ่มเทมันลงไปให้มีเปลี่ยนจากความรู้ให้เป็นความสามารถขึ้นมาหนูๆพวกนี้ล่ะจบไปแล้วแล้วก็มันมีความสามารถซะแล้วจบไปแล้วเนี่ยนะคือยังอย่าว่าจบแล้วยังไม่ทันจบเลยชื่อมันก็เริ่มดังตั้งแต่เป็นนิสิตนักศึกษาแล้วแหละผลงานมันออกตั้งแต่เป็นนิสิตนักศึกษา
เพราะฉะนั้นพอจบนี่แหละถ้าฝีมือเราดีจริงเขามาเชิญตัวไปทำงานเองอาตมาเมื่อตอนจบการศึกษาใหม่ๆพอจบปุ๊บเขาก็มาแย่งตัวกันไปทำงานเขามาแย่งเลยไม่ต้องไปสมัครงานที่ไหนเล่นตัวซะอีกแน่มีความสามารถอยู่ในตัวแล้วไม่ต้องกลัวแล้วเขาเชิญมาทำงานเองยกตัวอย่างลองสอบเสร็จปุ๊บไอ้สอบเสร็จก็คว้าเกียรตินิยมมาแล้วไอ้ตอนเรียนหรือผลงานรีเสิร์ชก็ช่วยอาจารย์ทำมาผลงานอะไรต่ออะไรมันออกมาทั้งห้างร้านทั้งบริษัทแม้ที่สุดครูบาอาจารย์ในคณะที่เราเรียนน่ะจ้องแล้วจะเอาเราไว้ทำงานแน่งานมันรอตั้งแต่ยังไม่จบนะคนมีความสามารถแล้วก็แต่ไอ้พวกงอกแงกเรียนก็ไม่อยากจะรู้เรื่องแล้วเลือกงานไอ้พวกนี้แหละจบไปแล้วหางานไม่ค่อยจะได้นี่เป็นอย่างนี้ใครที่ไม่หลงตัวเองเปลี่ยนเอาความรู้มาเป็นความสามารถที่ตั้งแต่ยังตอนเรียนอยู่แล้วก็คนพวกนี้แหละคือคนที่โลกต้องการคนที่ไหนเขาก็ต้องการปัจจุบันเนี่ยเวลาไปสมัครงานที่ไหนจะห้างร้านจะบริษัทจะรัฐวิสาหกิจหรือจะเป็นราชการเองก็ตามไปสมัครงานเถอะพอไปสมัครปุ๊บแล้วเขาบอกคนเต็มแล้วโอ้ยเนี่ยคนล้นงานเนี่ยคนเต็มแล้วเข้าคิวกันเป็นพันอยู่นี่แน่เขาจะตอบว่าอย่างนี้แต่เวลาพวกนี้แหละจะเป็นห้างร้านจะเป็นบริษัทจะเป็นรัฐวิสาหกิจจะเป็นราชการก็ตามเวลาเขาลงมือทำงานจริงๆเขาจะบ่นอีกอย่างนึงว่าไม่มีคนทำงานเลยทั้งที่คนมันก็เต็มที่ทำงานนั่นแหละแต่คนทำงานเป็นมันไม่มีมันมีแต่คนนั่งดูเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาทำงานก็บอกว่าไม่มีคนทำงานแต่เวลาใครมาสมัครงานก็บอกโอ้ยคนมันเต็มแล้วนี่เป็นความจริงที่มันขัดกันอยู่ในตัวอ้าวชี้ให้ดูก็ได้นี่เป็นบุคคลพวกเราคงได้ยินชื่อนะโน่นจิตโภชนาโน่นแหละวันนี้ไม่สะเออวันนี้คงไม่ได้มานะเจ้าของร้านจิตโภชนาแต่เดิมท่านก็ขายข้าวแกงร้านเล็กๆแต่ว่าตั้งใจปรับปรุงฝีมือการทำกับข้าวการทำข้าวแกงของท่านแล้วก็ทุกวันพระล่ะเข้าใจทำทุกวันพระปิดกิจการไปเลี้ยงพระที่วัดปากน้ำล่ะไปทำครัวที่วัดปากน้ำเลี้ยงพระวัดปากน้ำทุกวันพระไม่ขาดเหมือนกันหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านก็เลยให้พรบอกอีกหน่อยคนใจบุญอย่างนี้แล้วก็ตั้งใจฝึกฝีมืออย่างนี้ต่อไปข้างหน้ากิจการจะล้นออกไปนอกประเทศหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านว่าอย่างนี้เจ้าของจิตโภชนาได้ยินแล้วก็บอกว่ารู้สึกมันให้นึกขำๆไปอย่างเราจะไปทำได้ยังไงแต่ว่าปรากฏว่าเดี๋ยวนี้ร้านจิตโภชนาขยายออกใหญ่โตแล้วที่ทราบมาตอนนี้โน่นไปเปิด2แห่งแล้วแห่งหนึ่งที่ลอสแองเจลิสในอเมริกาไปแล้วอีกแห่งหนึ่งเพิ่งเปิดยกที่สิงคโปร์เปิดอีกแล้วเขาทำกันอย่างนี้ไอ้ความที่ไม่ดูถูกวิชาของตัวเองตั้งใจทำให้มันดีแล้วก็มีความสังเกตและที่สำคัญที่สุดเอาบุญและความเอาบุญนั่นแหละไปเลี้ยงพระที่วัดปากน้ำเป็นประจำไปเจอคนที่มีฝีมือเขาก็มาทำเลี้ยงพระกันใครมีฝีมืออะไรท่านก็เก็บเป็นความรู้ของท่านไปหมดกลับไปปรับปรุงร้านของท่านหนักเข้ากิจการของท่านบะเลอบะล่าล้นออกไปนอกประเทศแล้วนี่ความรู้ของแม่ค้าข้าวแกงนะแต่นี่แหละนั่งกันอยู่นี่แหละจบปริญญามาเนี่ยบอกไปทำข้าวแกงขายละสันหน้าพลุดไม่เอาเสียเกียรติโถ่มีเกียรติอะไรหนักหนาความรู้ก็
รู้งูงูปลาปลาไอ้ที่จบมันน่ะยังไม่รู้อะไรจริงความสามารถก็ยังไม่จริงโอ้ยกลัวจะเสียเกียรติไปขายข้าวแกงสู้เอาไปเป็นลูกจ้างเขาวันหนึ่งวันไปอย่างนั้นเรามีเกียรตินี่เป็นสายพันธุ์นี้นี่เรามันพลาดกันพลาดกันอ้าวอีกร้านหนึ่งอาตมาไม่รู้จักเจ้าของเขาหรอกแต่ว่าเห็นกิจการเขามาตั้งแต่เด็กๆคือร้านซินไฉหัวซักแห้งเมื่อก่อนก็เป็นร้านเล็กๆเดี๋ยวนี้กิจการจะเต็มเมืองไทยไปแล้วก็แค่ความรู้ซักแห้งอ่ะไอ้ซักผ้ารีดผ้านั่งอยู่นี่ก็ซักเป็นรีดเป็นทั้งนั้นแหละแต่ว่ามันแค่เป็นเล็กๆน้อยๆไม่เคยคิดฝึกฝีมือให้มันจริงจังขึ้นมาเพราะฉะนั้นเลยรวยกับเขาไม่ได้นั่นเขาแค่ซักผ้ารีดผ้าแต่ตั้งใจทำจริงๆจังๆเขาเลยกลายเป็นกิจการซักแห้งซักผ้ารีดผ้าที่กำลังจะคลุมเมืองไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพวกเราที่เรียนจบอะไรมาก็ตามเถอะจะเรียนพาณิชย์จะเรียนกฎหมายจะเรียนเกษตรจะเรียนเภสัชจะเรียนอะไรมาก็ตามเถอะอย่าไปดูถูกวิชามันตั้งใจทำให้มันจริงๆจังๆมันขึ้นมาแล้วมันเอาตัวรอดได้สร้างฐานะขึ้นมาได้มีชื่อมีเสียงขึ้นมาได้เองนะเคยเจอช่างไม้คนหนึ่งแกบอกว่าแกเนี่ยเดินทางมาทั่วเมืองไทยแล้วไม่เคยต้องควักทุนไปไหนไม่เคยต้องเอาต้องพกสตังค์ติดตัวไม่ต้องเอาตังค์จากบ้านไปไม่ต้องเงินจากบ้านไปเอากบสายไม้อะละเอากบสายไม้ใส่กระเป๋าหลังไปตัวเดียวพอไปถึงไหนมีการก่อสร้างที่ไหนก็แวะไปสายไม้ให้เขาดูแผ่นเดียวเขาเห็นฝีมือเดี๋ยวเขาก็เรียกเอาไว้ช่วยทำงานที่นั่นแล้วได้เงินได้ทองแล้วก็อ้าวไปเที่ยวต่อไปจนทั่วเมืองไทยไม่เคยควักเงินจากบ้านมาจะพกกบไปตัวเดียวเที่ยวไปหาเงินได้ไปก็ส่งกลับบ้านไปซ้ำนี่มีฝีมือแค่สายกบเท่านั้นแหละเขาก็ไปจนได้ไปเจออีกคนเก่งกว่านั้นอีกคือไอ้กบเนี่ยมันยังว่าเป็นยังเป็นงานเป็นการไปเจอที่หนักกว่านั้นมีโยมอยู่คนหนึ่งตอนเจอน่ะแก่ซะแล้วอาตมายังต้องไปเรียกแกครูเลยแกทำอะไรไม่เป็นหรอกแกเป็นแต่เตะตะกร้อแกบอกว่าแกก็ไปทั่วเมืองไทยเหมือนกันไปที่ส่วนมากแกจะไปหน้าแล้งพอหน้าแล้งแล้วก็แกก็ออกละหน้าแล้งนี่เมืองไทยมีงานวัดเยอะผ่านไปถึงไหนได้ยินเสียงเทิงบ้องกลองยาวแล้วแกก็เร่เข้าไปมีตะกร้อใบเดียวแล้วแกก็เตะฝีมือเตะแกดีจริงๆไอ้ตะกร้อนี่เดี๋ยวเถอะคนก็มาล้อมวงก็มาเล่นกันแล้วแกก็ได้ลูกศิษย์ที่นั่นแหละนี่แค่ศิลปะเตะตะกร้อแต่นั่นแหละไอ้แค่เตะๆเคียๆกันนี่แหละถ้าใครบุญมันมากไอ้เตะๆเคียๆนี่ค่าตัวเป็น10 20ล้านเหมือนกันนะยังค่าตัวเปเล่หลายล้านเหมือนกันเปเล่ตกอันดับไปแล้วตอนนี้ใครขึ้นมาแทนนะก็ขึ้นมากันนี่แค่ของเล่นๆนะแต่ว่าทำให้มันจริงๆมันกลายเป็นศิลปะขึ้นมาเอาตัวรอดได้ที่นี่มาถึงพวกเราใครมีความรู้ใครเรียนอะไรจบมาขอให้ตั้งใจฝึกจริงๆฝึกมันเข้าไปเถอะแล้วมันจะได้ดีเองอาตมานี่เมื่อบวชพรรษาแรกหลวงพ่อธรรมะคุณยายใช้ให้เทศมันไม่รู้จะเทศอะไรแต่ว่าถ้าใครมาถามว่าไอ้เรื่องนั้นเป็นไงไอ้เรื่องนี้มันเป็นยังไงบอกได้ว่าเรื่องนั้นนะพระไตรปิฎกเล่มนั้นนะว่าไว้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ให้เทศไม่ได้
แต่พอโดนถามโดนซักหนักเข้าหนักเข้าเอ๊ะไอ้ความรู้แต่ละเรื่องละเรื่องที่มีน่ะมันถูกดึงโยงต่อกันไปเองโยงกันไปโยงกันมาถูกถามมากเข้าถูกซักมากเข้าในฐานะที่เป็นคนวัดเออความรู้มันก็แตกฉานออกมาได้เหมือนกันประกอบกับการฝึกสมาธิมากเข้ามากเข้าเออมันก็เทศพอใช้ได้พอไปได้เหมือนกันมันก็จัดเป็นศิลปะขึ้นมานี่ศิลปะเนี่ยมันเกิดจากความตั้งใจจริงนะทีนี้ถ้าจะถามว่าถ้าเราเองเนี่ยจะก้าวเข้าไปสู่ความมีศิลปะเนี่ยในวิชาการอันใดอันหนึ่งเนี่ยต้องฝึกตัวยังไงอยากจะบอกโดยย่อๆโดยจากการที่สังเกตจดจำสังเกตตัวเองมาเนี่ยใครอยากจะมีศิลปะด้านใดๆก็ตามมันมีความจำเป็นอยู่ว่าประการแรกเลยต้องท่านใช้คำว่าต้องมีศรัทธานะอยากจะเป็นอยากจะมีศิลปะแล้วก็ต้องมีศรัทธาในไอ้วิชาการอันนั้นน่ะมีศรัทธาว่าถ้าเราจริงทำมันจริงๆเราจะต้องได้ดีจริงเราจะต้องเอาตัวรอดได้จริงเราจะต้องสร้างฐานะได้จริงเราจะเป็นคนหนึ่งที่ก้าวไปสู่ยุทธจักรอันนี้ได้จริงๆคือต้องมีศรัทธาก่อนพอมีศรัทธาไอ้ศรัทธาอันเนี้ยมันจะเป็นแรงผลักดันให้เราสู้ไม่รู้จักถอยนี่พอมีศรัทธาแล้วแววมันจะเกิดแล้วเนี่ยศิลปะอันนั้นเราจะเข้าไปถึงไปถึงมันได้แม้เราไม่มีความรู้ในด้านนี้ก็ตามในแพทย์บางคนจบการแพทย์มาแต่ว่าไม่ศรัทธาในวิชาแพทย์ของตัวแต่ไปศรัทธาในวิชาก่อสร้างกลายเป็นผู้รับเหมาไปรับเหมาทำถนนหนทางมี